สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกันครับกับ10อันดับหุ้นปันผลเป็นการจัดอันดับจริงๆก็ทุกไตรมาสนะครับสำหรับรอบนี้ก็คือเป็นรอบของไตรมาสที่1หลังจากมีการขึ้นลงของราคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดอันดับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปคาดหวังเงินปันผลรอบหน้าก็จะประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานั่นเลยฉะนั้นตัวข้อมูลนี้นะครับก็จะยืนพื้นกันไปถึงประมาณสักกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งผมก็รองประมาณเรื่องของกำไรหรือรายได้ที่บริษัทน่าจะประกาศในช่วงไตรมาสที่2คงไม่ใช่หนีจากสิ่งที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเกิดเรื่องของภาวะโควิด-19เอาละเพื่อไม่รอช้าผมขออนุญาตฝากอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องท็อป10อันดับผมมีระบบสมาชิกของ YouTube นะครับท่านใดที่เมตานะครับแล้วก็สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบน YouTube ติดตามไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับมีวิเคราะห์หุ้นรายตัวให้ด้วยนะครับก็ลองสมัครดูมีปุ่มสมัครปุ่มจอยอยู่ด้านล่างนะครับถ้าหากใครหาไม่เจอดูที่ใต้คำอธิบายก็ได้นะครับในคำอธิบายจะมีเขียนไว้ว่าสมัครสมาชิกอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายแพงสุดนะ80บาทต่อเดือนแล้วก็ถูกสุด50บาทต่อเดือนแต่อย่าคิดอะไรเยอะนะครับ80บาทนะครับให้ท่านมีเพื่อนมีผู้ช่วยมีคนที่คอยประคองท่านไปตลอดรอดฝั่งของการลงทุนคุ้มค่าแน่นอนครับก็อยากแนะนำให้ลองดูเอาละไปดูอันดับที่10กันก่อนเลยครับสำหรับอันดับที่10นะครับที่ผมนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองศึกษากันดูก็คือหุ้น AH นะครับหรือ Apico Hightech สำหรับบริษัทนี้นะครับจะเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็มีบริษัททั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าหากท่านอ่านคำอธิบายแล้วก็บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์นะครับหรือทางของคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัทเองก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับยางพารานะครับหรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทั้งหมดรวมถึงเบาะรถยนต์ด้วยอันนี้ก็มีหุ้นหลายตัวในตลาดเลยนะครับที่พูดถึงก็คือกลุ่มยานยนต์เนี่ยหลังจากที่ไม่ดีมากๆในช่วงของปี63แต่ปีนี้ดูเหมือนจะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเป็นการฟื้นตัวในต่างประเทศด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทาง Apico Hightech ถือไว้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนของตัวบริษัทชั้นนำในประเทศกระบะครับก็คืออีซูซูนั่นเองถ้าหากเราไปเปิดดูในยอดขายของอีซูซูเองนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตว่ายอดขายของอีซูซูเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมาลองดูในส่วนของงบการเงินที่ประกาศกันมาในรอบนี้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จากภาพท่านจะเห็นเรื่องของราคาก่อนละกันนะครับท่านเห็นว่าราคาหุ้นของ Apico Hightech เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงของปี2019นะครับย้อนกลับไปประมาณสักปีกว่าๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าช่วงราคาตอนนั้นก็อยู่มาสัก 17-18 บาทนะครับสำหรับราคาตอนนี้อยู่ประมาณสัก21บาทถึงประมาณ21บาทโดยประมาณซึ่งราคา21บาทถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่19บาทผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่อยากให้ท่านดูว่ามันไม่แตกต่างกันเนื่องจากเหตุผลอะไรนะครับก็เนื่องจากเหตุผลว่าแต่ก่อนนั้นนะครับในช่วงของปี62เองก็ดีเนี่ยกำไรบริษัทก็ไม่ดีเคยดีนะครับอยู่ในช่วงประมาณปี60กับปี61แต่ว่าช่วงของปี60-61เนี่ยจะมีกำไรพิเศษด้วยนะซึ่งเป็นกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นจากการไปซื้อกิจการในต่างประเทศนะครับบริษัทที่ชื่อว่าสักติซึ่งบริษัทสักติเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำแล้วก็เป็นบริษัทแนวหน้านะครับที่บริษัทเองเนี่ยเลือกที่จะลงทุนตอนแรกเขาลงทุน 20% นะครับแล้วก็พักหลังเพิ่มลงไปอีกครับเป็น 49% และหลังจากนั้นนะครับตัวบริษัทเองก็ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทลูกในบริษัทสักติด้วยเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการขยายกิจการแต่เรื่องเป็นไปมานะครับก็กลายเป็นว่าบริษัทลูกของบริษัทสักติเนี่ยไม่สามารถที่จะชดใช้เรื่องของภาระหนี้สินได้ซึ่งไอ้ภาระเรื่องของหนี้สินและดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นในปี60-61นี่แหละมันเลยดูเยอะผิดปกติซึ่งตอนนั้นเอาจริงนะราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากผมจำได้แวบๆในประมาณสัก 30-40 บาทนะมีนะครับแต่ว่าเราอย่าไปคิดตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นกำไรเรื่องของกำไรพิเศษนะครับอย่าจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
ซึ่งยิ่งค่าเงินบาทอ่อนก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องราวเนี่ยจบลงละก็คือไม่มีเงินกู้ก้อนนั้นแล้วนะครับโดยบริษัทให้ทางบริษัทลูกของสักติเนี่ยชำระมูลค่าของตัวหนี้สินนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหุ้นแทนกลายเป็นว่าจากที่บริษัทสักตินะครับถือหุ้นอยู่ 49% บริษัทอบิโก้ไฮเทคก็ไปถือหุ้นสักติตอนนี้น่าจะเกือบ 100% อาจจะ 99 โดยประมาณซึ่งแน่นอนครับเขาก็บอกตัวเองว่าเป็นบริษัท World Class Manufacturer ไปแล้วเนื่องจากว่าตัวบริษัทเองนะครับก็ทำเกี่ยวข้องกับในชิ้นส่วนยานยนต์แต่ว่าอยากจะไปลุยในตลาดต่างประเทศทีนี้ก็ได้บริษัทสักตินะครับซึ่งมีเครือข่ายในประเทศอินเดียด้วยเช่นกันดังนั้นก็เปิดภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรเจกต์หรือไอเดียในอนาคตมีเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นในการเปิดเรื่องของการศูนย์ให้บริการนะครับแล้วก็เป็นดีลเลอร์นะครับของทาง MG ด้วยซึ่งในบริษัทเองนะครับไม่ได้ทำชิ้นส่วนอย่างเดียวนะก็ยังมีการขายชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเช่นการรวมถึงขายรถยนต์ด้วยนะครับเป็นทั้ง Manufacturing OEM นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ Car Dealershipอีกส่วนหนึ่งก็คือ IoT Connectivity แต่ว่าในส่วนของ Manufacturing นะครับกับ Car Dealership เนี่ยรายได้จะอยู่ในสัดส่วนที่เยอะกว่าส่วนที่3ก็คือ IoT ในส่วนของ Car Dealer เนี่ยถ้าท่านย้อนกลับไปดูท่านจะเห็นว่าเขาจะมีดีลเลอร์ที่สำคัญนะครับก็ยกตัวอย่างรถของ Mitsubishi นะครับแล้วก็ในส่วนของ Ford ซึ่ง2ยี่ห้อเนี่ยนะครับเป็น2ยี่ห้อหลักที่เปิดขายในประเทศส่วนยี่ห้อที่ขายในต่างประเทศมีนะฮะอย่างที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็จะมี2ยี่ห้อหลักๆก็คือ Proton นะครับแล้วก็มี Honda ด้วยนะครับก็ถือว่ายอมทำยอดขายได้ดีเลยทีเดียวทีนี้พูดไปพูดมานะครับท่านก็อาจจะเห็นว่าลักษณะของตัวบริษัทดูแล้วแม้ก็อยู่ในแนวโน้มของเทรนด์ปัจจุบันเนาะที่รู้สึกเหมือนกระแสตื่นตัวเรื่องของ EV ก็มาตัวบริษัทเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเนื่องจากว่าตัวบริษัทเองก็ไปอยู่ในส่วนของกระบะและพาร์ทในส่วนอื่นๆนะที่ทำให้กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น BM เป็น Benz หรือเป็นยี่ห้อต่างๆทางด้านยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนประกอบเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นส่วนของพาร์ทอะไรที่เกี่ยวกับพวกระบบสันดาปเดิมๆนะทีนี้มาดูเรื่องของราคาหุ้นท่านจะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณสัก21บาทโดยประมาณนะครับซึ่งผมต้องตีคร่าวๆแล้วน่าจะได้ผลอยู่ประมาณสัก 4.9%ถือว่าน่าสนใจนะครับถึงแม้จะไม่ถึง 5% เนี่ยแต่ดูเหมือนถ้าดูจากเซฟตี้ไลน์ที่ผมตีไว้มันมีโอกาสอีกมากที่เรียกว่าสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้แล้วกันนะในขณะที่ปันผลอาจจะน้อยไปหน่อยก็ใครสนใจสำหรับตัว Abigo iTech นะครับก็ต้องบอกว่าผมจัดอยู่ในอันดับ10เพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับไม่ได้แบบได้ประโยชน์จากเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักฉะนั้นจึงอยู่อันดับที่10ครับไปดูอันดับที่9กันต่อเลยดีกว่ามาถึงอันดับที่8 No อันดับที่9ครับขอไปครับอันดับที่9 Sabina นะครับที่ผมนำ Sabina มาให้เพื่อนๆดูเนี่ยถึงแม้ปันผลมันก็อาจจะไม่ถึง 5% แต่ว่าจากการที่พิจารณานะครับแล้วก็ดูงาน Opportunity Day รวมถึงดูงบการเงินของบริษัทผมมีความเข้าใจและก็รู้สึกนะครับว่า Fundamental Performance เรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติผลงานของเขาเนี่ยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้อย่างดีในแต่ละช่วงสภาวะการไม่เว้นแต่ช่วงปี63ก็ยังสามารถประคองตัวได้ดีถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มค้าปลีกที่คนอาจจะให้ความสำคัญในการซื้อใช้จ่ายน้อยแต่กลยุทธ์ที่สำคัญเขาไปมุ่งในส่วนของตัวออนไลน์มากยิ่งขึ้นซึ่งติดท็อปแบรนด์ของประเทศใน Lazada Shopee ในประเทศและที่ต่างประเทศด้วยเช่นกันเอาละลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าเนื้อหาของบริษัทเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างในส่วนของตัวกำไรบริษัทนะครับถ้ามาย้อนดูกำไรช่วง3เดือนล่าสุดนะครับก็บวกขึ้นมา 11.29% นะครับหรือบวกประมาณสัก8ล้านโดยประมาณแต่ว่ากำไรที่บวกมาเนี่ยต้องบอกว่ามาด้วยความยากลำบากนะสินค้าที่เป็นค้าปลีกโอกาสที่จะขายได้ง่ายๆเนี่ยยากนะครับแต่ด้วยตัวบริษัทที่เป็นช็อปแบรนด์เนี่ยมันก็ทำให้โอกาสในการสร้างกำไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันถ้าหากเราวัดเฉพาะช่วงไตรมาสที่1 นะครับท่านเห็นว่าไตรมาสที่1ของปีที่แล้วในปี63เนี่ย
ซึ่งมันปิ่มๆว่าจะเจอโควิดนะครับก็กำไรหายไปประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าดูในช่วงปี64นะครับกลับมาแล้วกำไรถึงแม้จะยังมีโควิด-19 อยู่นะ Q1 ยังดีอยู่ส่วน Q2 นะครับที่ผ่านมาก็คือในช่วงเมษาพฤษภาแล้วก็จบที่มิถุนาเนี่ยเราเจอโควิดแล้วล็อก3แต่ว่าบริษัทเน้นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นยอดขายในส่วนของสโตร์ที่เป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นเราก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านทีวีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่วนที่สโตร์ที่ร้านเนี่ยก็คือใช้วิธีการตั้งบูธในตลาดนัดบ้างอะไรบ้างตรงที่มีชุมชนอยู่นะครับดูแล้วจากทรงนี้ได้ปันผลประมาณสัก 4.5% อยู่อันดับที่ 9แต่ปันผลน้อยกว่าอันดับที่ 10 นิดหน่อยแต่ว่าอย่างนี้ครับผมมองว่ามันมีโอกาสมากกว่าเนื่องจากว่าถ้าดูจากราคาเนี่ยนิ่งๆกันอยู่19 90ถึง20บาทมาพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดมองในอดีตก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยราคาเนี่ยมีถึง25บาทขึ้นไปนะครับ27 28 29ซึ่งต้องยอมรับก่อนนะครับอย่างนึงว่าบริษัทนี้เองก็ถือว่าเป็นบริษัทค่อนข้างมองไปในทิศทางที่เติบโตได้นะครับสมมุติผมเอาตัวเลขของกำไรสัก10ปีรวมๆกันมาให้ท่านๆดูเนี่ยท่านจะเห็นว่ารายได้10ปีเนี่ยโอ้โหโตต่อเนื่องนะครับในขณะที่ในส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทเองก็มีโตต่อเนื่องเหมือนกันเว้นปี63เองนะครับที่แผ่วลงไปเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ถ้าวัดกันเรื่องของ Debt to Equity นะครับหนี้สินเนี่ยก็เห็นว่าหนี้สินของบริษัทประมาณ 1,000 ล้านในขณะที่ตัว Equity เนี่ยประมาณ 1,700 ล้านฉะนั้นเหลือเฟือนะครับหนี้สินต่อทุนก็ถือว่าต่ำในขณะที่ตัว PE ของบริษัทก่อนหน้านี้นะครับก็เคยอยู่ในระดับสูงมาตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มองเป็นหุ้น Growth นะครับเขาก็เลยให้มูลค่าหรือให้คุณค่ากับตัวบริษัทเยอะให้พรีเมียมเยอะแต่ว่าปัจจุบันนะครับตัว PE บริษัทอยู่ประมาณสัก20กว่าเท่าซึ่งผมก็คิดว่าก็เหมาะดีสำหรับบริษัทที่ยังมีโกรทมีสตอรี่มีอะไรที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็อยากจะสามารถสร้างกำไรที่เติบโตในอนาคตได้เพราะดูแนวโน้มแล้วมันก็ดูมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าเราจะได้เห็นปันผลหลังจากที่กำไรบริษัทกลับมาดีๆในระดับสูงก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีสำหรับคนที่อยากลงทุนยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ปันผลติดประมาณเกือบ 5% แล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถอยู่กับเขาไปได้นานหน่อยไม่ต้องมาดูอะไรวุ่นวายเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเป็นอันดับที่10อย่าง Abigo Hi-Tech เนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกลุ่มยานยนต์หน่อยแต่อย่าง Abigo Hi-Tech เนี่ยรถยนต์คันนึงสักรถกระบะนะ10ปีก็อาจจะเปลี่ยนโมเดลเชนครั้งนึงนะครับอาจจะเสียค่าแม่พิมพ์สัก1ครั้งซึ่งบริษัทไม่ได้ทำพวกยานพาหนะหรือ passenger car สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็กำกำกึ่งๆตัวนั้นก็ดูมีเหมือนมีทางให้เดินไปอีกไกลอ่ะส่วนซาบีน่าทางเดินก็อาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ว่าไปได้เรื่อยๆไปดูอันดับที่8จริงๆกันดีกว่าครับมาถึงอันดับที่8ครับเพื่อนๆครับซึ่งอันดับที่8เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นปันผลที่ผมเนี่ยชอบอีก1ตัวนะครับแต่ไม่ได้เคยเอามาแนะนำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงจังหวะเวลาบางทีแบบ อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองศึกษากันมันก็ดูเหมือนมันก็ดูแพงไปนะครับราคามันขึ้นไปแล้วบ้างนะครับหรืออย่างตอนนี้จะเอามานำเสนอผมก็รู้สึกก็ลำบากใจแต่ว่าไม่หยิบมาก็คงไม่ได้นะครับในวันนี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นอย่าง PT หรือ Premier Tech เนี่ยเขาประกาศงบไตรมาสที่1ออกมาขาดทุนครับเพื่อนๆลองมาดูเนื้อหาก่อนนะครับเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีท่านเห็นว่าเขาประกาศงบออกมาเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่3นะครับตรงนี้ขาดทุนครับขาดทุนอยู่ 1.44 ล้านซึ่งโอ้โหเอาว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกำไรก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับก็จะสังเกตว่ากำไรก่อนหน้านี้ของบริษัทเนี่ยค่อนข้างดีนะ5960 6162แม้แต่63ก็ยังดีแต่64เนี่ยมันมาเกิดปัญหานิดนึงนะครับเพื่อนๆครับก็คือเขาบอกว่าในส่วนของรายได้จากการขายจำนวน143เนี่ยลดลงไปตั้ง 55% เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ต่อเนื่องมาจากปี63แต่ปี63เนี่ยยังได้อยู่นะส่งผลให้เข้าดำเนินการติดตั้งและการส่งมอบงานบางโครงการล่าช้าออกไปนะครับก็หมายความว่าในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยมันมีปัญหาโควิดระลอกใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นสัญญาณก็ไม่ค่อยดี
ถ้าเพื่อนๆจำได้ช่วงมกราคมพามีนานะครับแล้วก็รายได้จากลูกค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆรวมถึงธุรกิจโรงแรมที่ลดลงมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ13ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.2 นะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้บริการซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างประจำนะครับหรือที่เรียกว่า recurring income เนี่ยลดลงจากปีก่อนประมาณแค่ 12% เป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้ค่าบริการหายไปก็เกิดจากยอดขายที่ลดลงด้วยนะครับแล้วก็รายได้จากการให้บริการ professional service ก็ลดลงด้วยเช่นกันก็ดูโดยรวมๆแล้วตัวเลขของบริษัทนะครับที่มีการปรับตัวลดลงก็เกิดจากโควิด-19 นี่แหละซึ่งเอาว่ากันตามตรงราคาหุ้นก็อาจจะยังไม่ได้ลงลึกจนน่าตกใจนะครับเพราะว่าราคาก็มาแตะๆกันอยู่ประมาณ5 บาท 5 บาทกว่าๆแต่ว่าผมมองว่าถ้าหากจะดูจาก IA Consensus นะครับอย่างน้อยก็มีบร็อกเกอร์เจ้าหนึ่งนะครับ Growbeck ที่ให้ตัวเลขกำไรไว้ทั้งปีนะประมาณสัก 0.66 เขาก็คาดว่าจะกลับมาได้นะครับดูจากตัวเลขที่เขาให้ก็คือวันที่1มิถุนายนในขณะที่เขาคาดนะครับคาดว่าครึ่งปีหลังก็คือ 2H21 นะครับเชื่อว่าผลประกอบการเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นโดยคาดว่าลูกค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆและลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมจะสามารถฟื้นตัวได้หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับในครึ่งปีหลังมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนะครับประกอบกับคาดว่างานที่ถูกเลื่อนจะเร่งส่งมอบได้มากขึ้นและความต้องการในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันก็คือช่วงนี้หลายๆคนก็ต้องการ IT มากๆอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าประเมินรายได้และกำไรสุทธิปี21นะครับน่าจะยังมีการเติบโตได้อยู่ประมาณสัก 3.3% วัยนะครับแล้วก็ตัวเลขน่าจะมีการเติบโตทั้งตัวรายได้แล้วก็กำไรสุทธิด้วยนะครับเขาก็บอกว่ายังคงแนะนำซื้ออะไรก็ว่ากันไปข่าวล่าสุดที่มีก็คือช่วงพฤษภาคมแต่ที่แน่ๆเอาที่เห็นก็คือรายได้ของบริษัทค่อนข้างที่จะคงที่ดีถ้าผมว่าสถานการณ์ปกติไม่น่าจะมีอะไรกำไรขั้นต้นก็คงที่ดีค่าใช้จ่ายคงที่ดีกำไรสุทธิก็อยู่ในระดับที่เซมคงที่มันคือหน้าตาของหุ้นที่จ่ายปันผลดีเลยแหละตัวหนึ่งเลยนะครับในขณะที่บริษัทเองก็มีโอกาสในการจ่ายปันผลที่ดีด้วยผมลองเอาตัวเลขจากตัว IA Consensus นะครับปรับลดลงมาเหลือประมาณสัก 0.57 บาทต่อหุ้นแล้วก็ปันผลที่ 80% ก็ยังมีโอกาสได้เห็นเงินปันผลประมาณ 7.79 โอเคแหละนะครับผมว่าปันผลประมาณนี้โอเคละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยความเชื่อว่านะว่ากำไรบริษัทจะกลับมาได้เพราะถ้าหากเพื่อนๆดูตอนนี้เพื่อนเห็นว่ากำไรบริษัทเนี่ยขาดทุนอยู่นะครับในขณะที่ปีที่แล้วใน 0.62 โบรกก็คาดประมาณสัก 0.66 แต่ผมเนี่ยกะว่านะอย่างน้อยกำไรกลับไปเท่ากับปี62ได้ก็เก่งแล้วแล้วก็กำไรส่วนใหญ่นะครับหรือรายได้ที่รับรู้ส่วนใหญ่จะรับรู้ในช่วงปลายปีหมดนะฮะช่วงครึ่งปีหลังหมดเลยนะครับช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นโลซีซั่นส่วนครึ่งปีหลังจะเป็นไฮซีซั่นของตัวบริษัทแล้วก็ในเรื่องของเงินปันผลอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับผมว่าน่าจะมี 7% เกือบ 8% เลยทีเดียวสำหรับประมาณช่วงราคาประมาณ5บาทไปปลายนะถ้าดูจากแนวโน้มเรื่องของราคาแล้วเคยไปขึ้นก็ประมาณ7บาทกว่าช่วงนั้นถือว่ากระแสตัว PT เนี่ยก็ดีด้วยเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีและอยู่ในกลุ่ม IT ต่างหากแต่ตกมาตายในช่วงไตรมาสที่1แหมก็น่าเสียดายจังเลยนะครับผมก็แอบเอาใจช่วยเหมือนกันจึงขออนุญาตเอามาลองให้เพื่อนๆได้ลองศึกษากันดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไหมมันไหวไหมลองดูแล้วกันนะครับไปดูอันดับที่7กันต่อเลยดีกว่าครับมาถึงอันดับที่7ของเราวันนี้ครับได้แก่บริษัทSTI สติหรือจะบอกว่า Stonehenge Inter นะนั่นแหละก็เป็นบริษัทให้คำปรึกษาเรื่องของระบบก่อสร้างนะครับในอาคารขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือตึกสูงหรือเรื่องของงานภาครัฐอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของก่อสร้างเหมือนกันแหละแต่เป็นแค่วิศวกรรมวิศวกรให้คำปรึกษานะครับซึ่งสำหรับตัวนี้ความน่าสนใจก็คงจะอยู่ที่เงินปันผลแล้วก็เรื่องของ PE ที่อยู่ในระดับไม่สูงมากโดยลักษณะของตัวบริษัทก่อนละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูในส่วนเรื่องของราคาหุ้นแล้วก็ตัวเลขอื่นๆด้วยนะครับเพื่อนๆครับ
ก็จะเห็นว่าเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ขึ้นไปสูงประมาณสัก9บาทกว่าๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวลงมาเหลือประมาณ7บาทซึ่งอันนี้แหละมันจึงเป็นที่มาที่ไปว่าผมยังบางทีอาจจะจัดอันดับช้าไปนิดนึงเนื่องจากว่าราคาหุ้นหลายๆตัวมันต้องรอเพราะถ้าเกิดจัดตอนนั้นมันก็แทบจะหาหุ้นที่ซื้อได้ยากนะครับพอมาดูช่วงเวลานี้นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีก็จะเห็นว่าราคาประมาณสัก7บาทนะครับกับเงินปันผลที่ผมคิดว่าน่าจะได้ก็คือ 6% แม่อันเนี้ยถือว่าสวยเลยในขณะที่ PE จะอยู่ประมาณสัก12เท่ากว่าถึง13เท่าเนี่ยผมว่าตอนนี้น่ารักน่าลุ้นแล้วสำหรับบริษัทนี้ถ้าไปดูในพื้นฐานของตัวกำไรบริษัทก็ถือว่าเพิ่งจะเข้ามาในตลาดนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพอะไรที่เด่นชัดมากสักเท่าไหร่นักนะครับอาจจะต้องรอการพิสูจน์ผลงานก่อนแต่ว่าถ้าตามข่าวเลยนะครับตัวบริษัทเองก็มีแบ็กหลอกหรือมีจำนวนงานอยู่ในมือค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมีข่าวลบๆแหละก็เรื่องจากบรรยากาศตลาดเองก็ดีบรรยากาศล็อกดาวน์เองก็ดีนะครับการปิดไซต์ก่อสร้างเองก็ดีเมื่อการดำเนินงานไม่ได้เป็นไปตามโปรเจกต์หรือกรอบเวลาที่มีการระบุไว้ในสัญญาโอกาสที่จะเป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับคราวที่แล้วผมเคยนำเสนอตัวทีมกรุ๊ปไปแล้ววันนี้ก็อยากลองนำเสนอตัวอีกตัวนึงที่ใกล้เคียงกันก็คือStonehenge Inter ให้กับเพื่อนๆได้ลองเอาไปพิจารณากันดูบ้างนะครับว่าน่าสนใจประมาณไหนแต่โอเคละปันผลประมาณ 6% นะครับใครที่ชอบกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเพียวๆเลยผมว่าลองกลับมามองกลุ่มที่เป็นผู้ดูแลงานโปรเจกต์ต่างๆมีปันผลสัก 6% PE ต่ำๆอะไรเงี้ยก็พอที่จะไปได้ถึงแม้งานมันอาจจะไม่ได้ผูกพันกับภาครัฐโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโตมันก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกันฝากไว้อีกตัวหนึ่งครับ Stone Inter ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับที่6แล้วนะครับซึ่งในอันดับที่6เนี่ยผมขอนำเสนอหุ้นสาธารณูปโภคหุ้นน้ำอีกตัวหนึ่งEast Water ครับซึ่งบริษัทนี้ประเด็นหลักเลยนะครับก็คือเป็นสาธารณูปโภคอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ายังดียิ่งยังร้ายสุดแล้วกันนะครับคนก็ยังจำเป็นต้องใช้น้ำหรือภาวะอุตสาหกรรมก็ยังเป็นต้องใช้น้ำอยู่แล้วปีนี้ดูเหมือนว่าฝนก็ตกดีนะน้ำก็ไม่น่าจะแรงนะครับการจัดการต้นทุนก็น่าจะมีประสิทธิภาพแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ดูก็จะมีเรื่องราวดีๆของบริษัทด้วยเช่นกันเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับผมก็คิดว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญก็คือเมื่อวันที่1มกราคมก็คือต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัทประกาศใช้โครงสร้างราคาค่าน้ำใหม่ซึ่งเป็นอัตราค่าน้ำแบบคงที่นะและอัตราค่าน้ำส่วนเพิ่มด้วยเรียกว่า upper surcharge นะครับตามพื้นที่ให้บริการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งในภาพรวมเนี่ยบริษัทคาดการว่าอัตราค่าน้ำสำหรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5% ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวบริษัทที่สามารถขึ้นราคาได้นะครับซึ่งบริษัทบอกว่ารายได้จากการขายน้ำดิบในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยดีเลยบวก 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ปีที่แล้วนะครับโดยหลักเนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 10% นะครับไม่รวมปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและก็บริษัทย่อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ยนะครับประมาณ11บาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.15 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีการบังคับใช้โครงสร้างราคาน้ำดิบใหม่จึงทำให้ราคาเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ราคาขายเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนฉะนั้นมองได้ว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยนะภาพรวมแบบเฉลี่ยเลยนะต้องมีค่าน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากบริษัทสามารถจัดการต้นทุนได้ดีด้วยนะครับฉะนั้นมองเนี่ยราคาหุ้นเคยอ้างอิงกันอยู่ประมาณสัก 12-13 บาทปัจจุบันเนี่ยแตะกันอยู่ประมาณ10บาทซึ่งผมมองว่าถ้าหากเราพองภาพย้อนกลับไปที่สัก12บาทเนี่ยแถว10บาทถือว่าสวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราคงต้องมองในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็กำไรด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาบริษัทเป็นอย่างไรบ้างอ่ะ
ลองมาดูกันหน่อยครับว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเรามองในส่วนของตัวรายได้นะครับท่านก็เห็นว่ารายได้ของบริษัทค่อนข้างคงที่แน่นอนสมกับคำว่า defensive แน่ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทนะครับปรับตัวลดลงมาตลอดสังเกตดูนะ59 60 61 62 63อ้าวทำไมรายได้ดีและกำไรไม่ดีก็เพราะว่าตัวบริษัทเองมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วพอเกิดภาวะภัยแล้งเนี่ยเขาไม่สามารถแห่น้ำมาเติมได้เขาก็ต้องไปซื้อแหล่งอื่นมาเติมซึ่งการซื้อแหล่งอื่นเนี่ยมันก็ต้องส่งท่อส่งอะไรมานะครับค่าใช้จ่ายในการผันน้ำก็สูงค่าใช้จ่ายในการปรับตัวน้ำให้สามารถใช้งานได้ก็สูงด้วยเช่นกันพวกเคมีพันธุ์ต่างๆฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวบริษัทนั้นอัตรากำไรปรับตัวลดลงในขณะที่รายได้ยังสามารถรักษาได้แต่ปี64นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งหรือเป็นปีแรกเลยของการกลับตัวของบริษัทผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะมองว่าลักษณะของ East Water นะครับคือผู้ให้บริการน้ำในภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมตะวันออกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าภัยแล้งมันทำให้บริษัทเสียเปรียบนะครับเพราะมีต้นทุนน้ำที่สูงในขณะที่ราคาน้ำปรับไม่ได้ปีนี้ปรับได้แล้วแล้วก็ภัยแล้งไม่น่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่บริษัทจะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นจากปี63ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูนะครับกำไรปีนี้บวกเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มากถึง 5.17.87% ซึ่งแน่นอนครับกำไรระดับนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปแตะกำไรช่วงประมาณสัก 0.7 ผมมองว่าอาจจะมีเงินปันผลให้ถึง 5.6% ซึ่งผมคิดว่าสวยละแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงสำหรับตัวนี้แล้วก็มองกันไปไกลๆนะครับผมคิดว่าน่าจะไปมองกันที่ลักษณะของภาคอุตสาหกรรมการเติบโตของ EEC ภาคตะวันออกเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวบริษัทเองก็มีฝั่งของการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไอตัวกราฟสีเขียวๆทางฝั่งซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นการจัดสรรน้ำในกลุ่มแหล่งน้ำต่างๆมีสัญญาเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับฉะนั้นระยะยืนของบริษัทก็จะยาวขึ้นเนื่องจากมีสัญญาใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าหากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้ดีจริงๆผมก็เชื่อว่าในอุตสาหกรรมก็จำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นด้วย East Water ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะพึ่งพาได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยเช่นกันเอาละใครสนใจหุ้นที่เป็น defensive หน่อยหุ้นที่ถือแบบยาวๆได้หน่อยปันผลแน่นๆหน่อยประมาณสัก 5-6% ผมว่าตัวนี้แหละไปดูอันดับต่อไปเลยครับเดินทางมาถึงอันดับที่5แล้วนะครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปดูว่าหุ้นอันดับที่5คือตัวอะไรฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับให้กำลังใจกันนิดนึงแล้วก็หากมีคำถามใดอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและหากใครสนใจสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเดือนละ50บาทถึง80บาทมีบทวิเคราะห์ให้ไลฟ์สดช่วง 1:00 นนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสเรียนเชิญนะครับข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อชีวิตการลงทุนของท่านมีผมไว้เป็นเพื่อนสักหนึ่งคนน่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกวางใจได้นะลองดูนะครับเพื่อนๆครับผมมั่นใจว่าช่วยท่านได้นะไปดูอันดับที่5ครับTISCO Finance หลายๆคนมองภาพของธนาคารโอเคแหละผมไม่ได้หยิบธนาคารมาติดอันดับเนื่องจากว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่เรายังคาดการได้ยากอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทิสโก้เป็นและที่เป็นเสมอมาก็คือในเรื่องของสินเชื่อลองไปดูหน่อยครับว่าสินเชื่อของเขาเป็นสินเชื่อในรูปแบบไหนบ้างก็จากที่ท่านเห็นบนหน้าจอนะครับเขาก็จะมีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคชผ่อนเบาๆเราช่วยได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฝั่งการลงทุนด้วยนะครับทิสโก้ก็ถือว่าเป็นพอร์ตการลงทุนก็มีในส่วนของการผ่อนรถหรือทำสินเชื่อของรายย่อยก็มีนะครับฉะนั้นหลักๆ ก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อรายย่อยนี่แหละแล้วเราลองไปดูในลักษณะของสินเชื่อบ้างนะครับให้เพื่อนๆดูว่าสินเชื่ออยู่ในกลุ่มไหนก็จากที่ผมเปิดให้ท่านดูท่านจะเห็นว่าโดยสินเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อที่เป็นรายย่อยนะครับโดยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อเงินให้สินเชื่อรวมนะครับประมาณสัก200,000 กว่าล้านในขณะที่สินเชื่อ
ที่เป็นสินเชื่อของรายย่อยนะครับกินไปแล้วประมาณ 1,700 โดย 1,700 เนี่ยเป็น 1,700 ที่เกิดจากสินเชื่อเช่าซื้อฉะนั้นแน่นอนครับการซื้อรถใหม่การอะไรใหม่ๆการจำนำทะเบียนรถยนต์นะครับผมว่าในพอร์ตตรงนี้สามารถที่ยังไปต่อได้นะเพราะว่าถ้าเป็นสินเชื่อภาคธุรกิจบอกตามตรงธุรกิจนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ยังมีความน่ากังวลรวมถึงขนาดเล็กด้วยในขณะที่ตัวบริษัทเองนะครับถึงแม้จะมียอดสินเชื่อที่เกี่ยวกับรายย่อยแต่ปฏิเสธไม่ได้นะวันมันจะต้องมี NPL บ้างมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหนี้สงสัยศูนย์หรือหนี้ศูนย์ซึ่งถ้าหากไปดูบทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับก็เขาประมาณการนะครับคาดว่าดอกเบี้ยสุทธิอาจจะมีการอ่อนตัวลงได้ประมาณสัก 3% QQ ก็คือเทียบกับไตรมาสที่1ที่ผ่านมาโดยขณะที่ Net Interest Margin หรือส่วนต่างของดอกเบี้ยนะครับก็น่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 2% เนื่องจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อเขาบอกว่าเข้มงวดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของทาง Trinity นะครับคาดว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็อ่อนตัวลงเนื่องจากค่าธรรมเนียมอ่อนตัวลงนะครับส่วน NPL อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาหลักนะครับทาง Trinity นะครับก็มองว่ายังทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแม้ว่ามีการระบาดของโควิดรอบใหม่แต่ยังมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆมารองรับอย่างไรก็ตามด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับทำให้ธนาคารอาจตัดสินใจสำรองหนี้เพิ่มขึ้นก็เป็นได้ จากที่มองไปมองมาทั้งหมดนะครับทาง Trinity เองเขาก็บอกว่าเงินปันผลก็น่าจะยังสูงนะประมาณสัก 7% ขึ้นไปนะครับเนาะแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับขาขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ NIM ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวทิสโก้ด้วยเงินปันผลที่สูงระดับประมาณสัก 7% ถึงเกือบถึง 8% เนี่ยจึงเป็นอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าดูแล้วยังน่าสนใจประมาณการนะครับผมก็คิดว่าน่าจะอยู่มาตั้ง 7.69% ในขณะที่ราคาหุ้นวันนี้ที่ทำนะมันก็ราคาปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราไปมองเรื่องของอัตราการจ่ายปันผลก่อนหน้านี้นะครับก็จะสังเกตว่าตัวบริษัทเองก็จ่ายเพย์เอาท์หรือปันผลอยู่มาสัก 85-83 ถ้าเทียบกับแบงก์อื่นเนี่ยเขามีการปรับอัตราการจ่ายปันผลหรือเพย์เอาท์ลงมากันมากอยู่นะครับแต่ว่าบริษัทนี้ปันผลลดลงมานิดเดียวนะครับในขณะที่ปีนี้ดูแล้วกำไรเนี่ยลองสังเกตดูนะผมตีเล่นๆซะว่ามันน่าจะออกมาอยู่ประมาณสัก8บาทต่อหุ้นก็พอน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะดรอปลงมาจาก Q1 แต่ว่าทุกๆ Q อาจจะแตะประมาณสักเลข2จากการฟื้นตัวของกลุ่มยานยนต์เองดีผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากตัวเลขของ Q3 Q4 ปีที่แล้วก็เห็นตัวเลขของการฟื้นตัวได้ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่เต็มที่นะผมว่าก็ไม่หลุดประมาณ 7%ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวทิสโก้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแหละแต่แค่ระวังเรื่องความเสี่ยง NPL ที่อาจจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือไม่รู้ว่าช่วยเหลือมากหรือช่วยเหลือน้อยจะส่งผลต่อตัวทิสโก้ได้มากแค่ไหนก็ลองติดตามกันไปครับอยู่อันดับที่5ไปต่ออันดับที่4เลยครับเพื่อนๆครับมาถึงอันดับที่4นะครับเพื่อนๆครับทิพยะ TIP ซึ่งทิพยะประกันภัยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นทิพยะโฮลดิ้งหรือ TIPH สำหรับใครที่จะซื้อหุ้นในช่วงเวลานี้ก็อยากให้ลองติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นอาจจะมีกำหนดการนะครับที่ส่งมาจากโบรกเกอร์ของท่านผมจะต้องเน้นย้ำเพราะว่ากลัวว่าท่านจะลืมเขาอาจจะมีการส่งมาทางอีเมลนะครับหรือส่งมาทาง SMS เบอร์โทรศัพท์แล้วแต่อย่าลืมสอบถามทางโบรกเกอร์ของท่านด้วยซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรนะครับแต่เป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารตัวธุรกิจของทิพยะแต่ก่อนเนี่ยทิพยะก็คือประกันภัยเอาว่าคือประกันภัยเนี่ยแหละแต่ว่าในอนาคตบริษัทอยากจะเปลี่ยนไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันบ้างยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับประกันภัยหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของการเงินบริษัทก็มีความต้องการด้วยเช่นกันเป็นลักษณะของการเข้าลงทุนไม่ใช่การสร้างนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสในการเติบโตได้รวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของการไปลงทุนในมุมอื่นๆนอกจากประกันภัยเนี่ยเขาจะคิดสัดส่วนประมาณสัก 20%ก็อาจจะไม่ได้ทำให้กำไรของบริษัทสูงขึ้นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเดินหน้ากับการแค่เป็นทิพยะ
กติเนี่ยอย่างน้อยการเดินหน้าไปสู่ทิพยะโฮลดิ้งก็เป็นสตอรี่ที่ดีสำหรับผมนะไปดูตัวเลขกันดีกว่าครับว่าน่าสนใจประมาณไหนกลับมาสู่โหมดปกตินะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้แค่อยากให้แสดงถึงความรู้สึกที่ มันโอเคนะทิพยะนะครับราคาลงมาจากนะลงมาจาก36บาทชนเส้นแดงเลยนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ใกล้ๆประมาณ30บาทใกล้เคียงเดิมเลยซึ่งผมมองว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหุ้นและแหมหลายวันก่อนนะครับก็มีข่าวระเบิดของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งทิพยะก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ประกันภัยให้กับตัวบริษัทหรือโรงงานนั้นด้วยแต่ว่าโอเคละผมก็ยังไม่รู้ว่าสัดส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายจากประกันภัยจะต้องชดใช้เท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัวทิพยะเองก็คงจะมีการส่งต่อเรื่องของประกันภัยต่อไปด้วยเช่นกันดังนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดผลกระทบยังประเมินไม่ได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนคราวที่แล้วก็มีข่าวปตท.เหมือนกันนะครับที่ท่อแก๊สรั่วอะไรสักอย่างเนี่ยก็เห็นบอกว่าตัวทิพยะก็เกี่ยวแต่ก็ไม่ได้กระทบผลการดำเนินงานของบริษัทมากเท่าไหร่นักเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับจากที่ดูราคาหุ้นแล้วก็ปรับตัวลงมาอาจจะมีการส่งผลให้เกิดเงินปันผลประมาณ 7% น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้ที่ 7% แล้วก็ยังมีโอกาสมองภาพของสตอรี่อนาคตว่าทิพยะหลังจากเปลี่ยนเป็นทิพยะโฮลดิ้งแล้วจะไปลงทุนในมุมอื่นๆเพิ่มเติมแหมฟังแค่นี้มันก็รู้สึกดีเนาะในขณะที่ถ้ามองในมุมของรายได้บริษัทนะครับหน้านี้ดีกว่าถ้าหากเรามองในมุมของกำไรก่อนแล้วกันกำไรของบริษัทที่ผ่านมาก็เห็นว่ากำไรบริษัทก็ค่อนข้างดีมาโดยตลอดนะครับเรียกว่าดีเลยทีเดียวตั้งแต่ปี56 57 58 9 60จนถึง64ถ้าเรามองในมุมของตัวเลขอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องข้อมูลสำคัญทางการเงินอื่นๆท่านก็จะสังเกตดูนะครับว่าตัวบริษัทเองก็ถือว่ามีทั้งกำไรแล้วก็มีทั้งรายได้ที่เติบโตด้วยเช่นกันถ้ามองในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่านะโอกาสที่เราจะได้หุ้นหนึ่งตัวที่พื้นฐานแน่นๆดีๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะผิดทางแต่หากมองในมุมของตัวเลขของกำไรที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสที่1ท่านเห็นว่ากำไรบริษัทเองก็ดีนะครับกำไร1บาทต่อหุ้นจบๆปีเนี่ยผมว่าถ้าไม่ขี้เหล่เดะนะต้องมีประมาณสัก 3.8 3.9 นะครับ4ก็ได้อะนะครับให้เต็มที่อาจจะมี4เหมือนกันฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับปันผล 7% ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดจากตรงนี้สักเท่าไหร่สำหรับคนที่ชอบสายประกันนะครับอาจจะมีตัวเลือกอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็น BKI MTI นะครับทิพยะนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมดูแล้วตัวนี้มันเหมือนมีทางให้เดินต่อไปค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นปันผลก็ดีทางเดินก็มีอะไรก็ดูเหมือนเป็นใจไปหมดลองดูกับทิพยะและอย่าลืมนะถ้าท่านมีหุ้นอยู่ลองติดต่อโบรกเกอร์ด้วยนะครับการแปลงหรือเปลี่ยนชื่อหุ้นก็ดำเนินการเริ่มต้นแล้วจนไปถึง30สิงหาคมบางทีเรื่องอาจจะยังส่งมาไม่ถึงท่านนะก็ใจเย็นๆก่อนนะครับไปดูอันดับที่3ดีกว่าว่าเป็นตัวไหนเอาละครับเพื่อนๆครับเดินทางมาถึงอันดับที่3กองทุนโครงสร้างพื้นฐานซุปเปอร์ EIFสำหรับบริษัทนี้นะครับก็มีอายุในการถือครองของกองทุนรวมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับสุดท้ายเนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2584นะครับก็ดูตามภาพนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็จะเห็นว่าสัญญาเป็นสัญญาที่ค่อนข้างยาวนะครับยาวๆใช้เวลาอีกนานนะครับก็พอที่จะไว้วางใจได้ถ้านับจากปี64นะครับถึงปี84ก็20ปีนะครับใช้เวลาประมาณ20ปีสัญญาเนี่ยยาวมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเรื่องของเงินปันผลผมตีว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสัก 8.33% ส่วนราคาหุ้นก็อยู่ประมาณสัก11บาทนะครับในช่วงราคาแบบนี้ผมคิดว่าก็พอที่จะหาซื้อรวบรวมสะสมได้เนื่องจากราคาก็ไม่ได้หยุดจากตรงนี้สักเท่าไหร่ในขณะที่ตัวปันผลก็อยู่ประมาณสัก 70% ของกำไรตัวนี้นะครับจะเห็นว่ากำไรในช่วงท้ายๆปีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นการรับรู้รายได้จากแผงโซลาร์นะครับฉะนั้นตัวโซลาร์ฟาร์มมันก็จะมีช่วงแสงแดดมากแสงแดดน้อยความเข้มของแสงเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับตัวบริษัท
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็เรื่องของโซล่าเองก็มีความนิ่งของมันในจุดที่โอเคละเราก็จะได้เบสอยู่ประมาณนี้ถือเป็นไปยาวๆได้รับการเงินปันผลไปถ้าแตกต่างกับพวก Jet EF กับ DF ตรงประเด็นที่ว่า Jet EF กับ DF เนี่ยเขาเช่าเหมาระยะนะครับจะใช้น้อยใช้มากเนี่ยยังไงเขาก็จ่ายเต็มอยู่แล้วเพราะเขาถือว่าเช่าเหมาทั้งเส้นทั้งล็อตทั้งชุดนะครับแต่ Super EF ไม่ใช่ Super EF ต้องรอข้างบนเขาบอกมาว่าวันนี้ฉันจะให้แดดแค่นี้นะเธอก็เอาไปเท่านี้ นะคนบนฟ้าเป็นคนบอกฉะนั้น Super EF ความน่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของตัวระบบในการจัดการไฟฟ้าของเขาว่ามันจะมีบกพร่องไหมมันอาจจะมีซ่อมบ้างอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างทางแต่ว่าด้วยระดับเงินปันผลประมาณ 8.33% อย่างน้อยก็ไม่ต้องแคร์ว่าโอเคเดี๋ยว True จะขาย DAF ทิ้งเห็นไหมคุณก็อาจจะกลัวก็ได้ถ้ากลัวก็มา Super EF แทนหรือคุณกลัวว่า Jazz จะขาย Jazz EF ทิ้งอ้าวเห็นป่ะมันก็มีประเด็นความเสี่ยงแต่สำหรับตัวนี้ความเสี่ยงก็มีนะก็คือเรื่องของคนบนฟ้าเขาจะให้แดดลงมาสักเท่าไหร่กันเชียวไปดูอันดับ2กันต่อเลยครับเพื่อนๆครับเดินทางมาถึงอันดับที่2ก็ตัวเดิมครับ DIF Digital Infrastructure ก็จะพูดยังไงดีผมเคยทำคลิปหลายคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับ DIF ตอนช่วงที่คนกังวลใจราคาประมาณสัก11บาทแต่ตอนนี้ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็อยู่ประมาณสัก12บาท30 12บาท60ผมก็คิดว่าถึงแม้ราคาจะขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาประมาณ11บาทกับ12บาทเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเทียบกับเงินปันผลของบริษัทดูจากทรงแล้วเนี่ยเงินปันผลของบริษัทประมาณสัก 8.7 บาทต่อให้ท่านขาดทุนนะอันเรียลไลซ์ในพอร์ตเนี่ยเงินปันผลตรงนี้ก็ยังคุ้มอยู่ดีแต่มันก็จะมีระยะทามมิ่งนึงประมาณสัก2ปี3ปีนะครับเรื่องของสิทธิ์การได้รับลดหย่อนภาษีของเงินปันผลอาจจะหายไปก็คือท่านอาจจะเคยได้สิทธิ์ในการไม่เสียภาษี 10% เนี่ยต่อไปก็อาจจะเสียภาษี 10% ของเงินปันผลยกตัวอย่างเช่นท่านเคยเสียไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นท่านเคยได้รับเงินปันผลประมาณสัก 1,000 บาทก็จะหายไป 10% หายไป100บาทนะ 1,000 หายไป100หรือ900บาทอย่างเป็นต้นก็ดูแล้วเหมือนเป็นเงินปันผลที่ลดลงไปแหละสมมติถ้าคิดจาก 8.78 ก็จะลดลงไปสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นในการลดลงของเงินปันผลผมคิดว่านะก็ยังไม่ได้เสียหายนะนะครับก็ยังถือว่ารับได้ในขณะที่ถ้าหากเราไปมองดูเรื่องของราคาหุ้นก็หล่นลงมาค่อนข้างเยอะจากการขายหุ้นของบริษัททรูนะครับเขาก็จำเป็นต้องใช้เงินน่ะเนาะแต่ถ้าหากดูในลักษณะของอายุสัญญาระยะยาวเนี่ยก็อายุสัญญาเฉลี่ยนะครับยาวๆกันไปก็ประมาณสัก18ปีนะครับไปจบกันปี2033บ้าง2048บ้าง2035อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รวมๆแล้วมันจะมีทั้งโครงสร้างที่เป็นทาวเวอร์ก็คือเป็นเสานะครับของการปล่อยสัญญาณตัว 4G อะไรก็ว่ากันไปในขณะที่มีไฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันแล้วก็มีในส่วนของบรอดแบนด์ในส่วนของต่างประเทศด้วยเช่นกันก็ในระยะยาวนะครับบริษัทก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำเป็นรีชโฮมาเป็นฟรีโฮได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็มีทั้งรีชโฮและก็ฟรีโฮที่อยู่คู่กันนะครับฉะนั้นอายุยาวๆของสัญญาถ้านับจากปี2020นะครับก็เฉลี่ยประมาณสัก 18.5 ปีถ้ามาดูในส่วนของตัวกำไรบริษัทนะครับที่เป็นในส่วนของรายได้จากการลงทุนก็จะเห็นว่ามีความนิ่งมากนะครับได้ว่าถือว่าสบายอกสบายใจแล้วกันนะถือกันไปยาวๆนะครับประมาณสัก10กว่าปีผมว่าประมาณสัก5ปีถึงตรงนั้นแล้วค่อยมาคุยกันใหม่อีกรอบนึงก็ยังได้นะครับเพราะว่าการจัดอันดับนี้ทำทุกไตรมาสอยู่แล้วยังไงผมก็คงมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันข้อมูลอัปเดตยังไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่หนักหนาสาหัสสากันมากที่สุดของโครงสร้างพื้นฐาน DIF เนี่ยก็คือการขายหุ้นของบริษัททรูผมว่าทุกคนกลัวแค่เรื่องนี้แหละเรื่องอื่นคงไม่ได้กังวลใจอะไรแต่ที่ราคา12บาทเนี่ยผมว่าสวยนะครับไปดูอันดับที่1กันดีกว่าไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าอะไรม
มาถึงอันดับที่1ของท็อป10หุ้นปันผลนะครับประจำไตรมาสที่1ปี64 Jet If ตัวเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและราคาหุ้นก็เหมือนเดิม ก็ถ้านับย้อนกันไปตั้งแต่ปี2020นะครับไม่รวมโควิด-19ก็จะเห็นว่าราคาหุ้นจริงๆนะก็อยู่ประมาณ10บาทนะครับหลังจากโควิด-19ผ่านมานะครับราคาหุ้นก็อยู่ประมาณ9บาท9บาทและ9บาทและปัจจุบันก็ยังเป็น9บาท75เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในกรอบเวลาประมาณสัก6เดือน3เดือน6เดือนท่านจะเห็นว่าไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับตัวเลขก็จะวิ่งลงๆอาจจะมีบางช่วงลงบ้างนะครับก็อาจจะเกิดจากช่วงเวลาของการจ่ายเงินปันผลฉะนั้นถ้าจะให้ระบุช่วงเวลาที่น่าสนใจก็คงจะเป็นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD น่าจะเป็นวันที่น่าสนใจในการซื้อแต่ว่า XD รอบที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าราคาไม่ลงนะปันผลแล้วราคานิ่งแล้วก็ขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ก่อนหน้านี้มีลงเหมือนกันหลายคนก็คงคาดว่าถ้าลื้อหลัง XD เนี่ยมันก็อาจจะได้ราคาที่ถูกหน่อยนะครับแต่อาจจะมีการขายไปก่อนพอขายไปก่อนปุ๊บเห็นว่าราคาถูกอาจจะกลับมารับแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ราคาหุ้นยังไม่ได้มีการปรับตัวลดลงแต่ถ้าถามใจผมว่าอนาคตจะลงไหมก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวราคาจะอาจจะลงได้เหมือนกันแต่วันนี้ถ้าท่านซื้อเนี่ยผมคิดว่าปันผลน่าจะอยู่ยืนประมาณ 10.25% ซึ่งมันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินปันผลจริงๆนั่นแหละที่ 10%ถ้าหากไปมองเรื่องของอายุสัญญานะครับก็ปัจจุบันนะครับ 3BB ได้รับการขยายอนุญาตใบประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3นะครับจากกสทช.ระยะเวลา15ปีก็ยืดจากเดิม10ปีนะเป็น15ปีสิ้นสุดก็คือวันที่29มกราคมปี2575ฉะนั้นถ้านับจากปีนี้นะปี64นะครับผมนับรวมเป็นปี74แล้วกันเนาะจาก64ไป74เนื่องจากว่า75เนี่ยมัน29มกราก็มีระยะเวลาอีก10ปีซึ่ง10ปีเนี่ยเหลือจะกินเหลือจะแกงครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยทั้งหมดนะเป็นฟรีโฮมันมีแค่เรื่องเดียวที่เป็นความเสี่ยงของตัว 3BB ที่ผมคิดว่าท่านจะต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆนะก็คือ 3BB จะได้รับการขยายใบอนุญาตจากกสทช.หรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีโอกาสในการขยายกิจการได้นะครับในขณะที่อีกความเสี่ยงหนึ่ง True เนี่ยขาย DF และ Jet ก็ขาย Jet E เหมือนกันนะครับก็คือ Jet เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือ 3BB ซึ่งเป็นเจ้าของเส้นใยแก้วน้ำแสงขายให้เข้า Jet ไปเรียบร้อย Jet E ไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ตัว Jet เองก็ถือหุ้นอยู่โดยขณะที่ปีที่1ถึงปีที่6เนี่ยเขาต้องถือสัดส่วนประมาณ 19%แต่ณปีที่7เป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นสุดสัญญาเช่าหลักเนี่ยต้องถือร้อยละ15นะครับหรือถือศูนย์เลยก็ได้นะถ้าหากมีการเรียกจากเจ้าหนี้ของ 3BB หรือเจ้าหนี้ของแจ๊ดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยติดหนี้ฉันเยอะคุณไม่มีเงินคุณต้องขายแจ๊ดอีฟทิ้งฉะนั้นเขามีโอกาสขายได้เหลือศูนย์เลยนะนี่ก็เป็นอีกความเสี่ยงนึงที่อาจจะทำให้ราคาหุ้นของแจ๊ดอีฟลงมาหนักมากแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าหากมีการลงหนักๆแบบนี้นะมันก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะปันผลมันจะดีดขึ้น 11 12 13 14 15% ซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าปันผลระดับนั้นแล้วมีระยะเวลาการถือครองเกิน5ปีนะของเรานะก่อนที่ 3BB จะหมดใบอนุญาตกับกสทช.ยิ่งน่าสนใจมีอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนมองว่าเป็นความเสี่ยงเอามาพูดถึงนิดนึงแล้วกันครับเขาก็บอกว่า 5G จะมาแทนบอร์ดแบนหรือไม่ซัตเทอไลท์จะมาแทนบอร์ดแบนหรือไม่จากตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือยอดการใช้โมบายซับสไครเบอร์ 5G นะครับที่เป็นยอด 5G จริงๆถึงแม้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับในของต่างประเทศนะอันนี้คือสัดส่วนที่เขาเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนการใช้งานพวก 4G เลยนะก็ลดลงในขณะที่บอร์ดแบนไม่ได้ลดลงเลยนะครับพวกกิกะบิตบอร์ดแบนอะไรต่างๆก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นความเสี่ยงนี้ผมคิดว่ามันจะเร็วเกินไปถ้าเราจะตัดสินใจว่า 5G จะแทนบอร์ดแบนได้บอกตามตรงผมไม่มีการทิ้งบอร์ดแบนแน่ฟิกไลน์เข้าบ้านเนี่ยเพราะว่าถ้าผมใช้ 5G มันไม่มีทางคุ้มยังไงก็ไม่คุ้มสัญญาณก็แกว่งสู้เส้นไม่ได้แน่นอนโอเคครับจบกันไปแล้วสำหรับ10อันดับหุ้นปันผลไตรมาสที่1ปี64
ซึ่งผมจะสรุปให้นะครับโดยแนวทางหรือวิธีการถ้าหากคุณต้องการเดินทางเข้ามาในสู่โลกของหุ้นที่จ่ายปันผลดีๆผมแนะนำว่าอาจจะต้องมีการจัดระบบจัดพอร์ตในการถือหุ้นมากหน่อยประวัติที่ผมเคยถือนะประมาณ20ตัวขึ้นไปเหมาะสมดีสมดุลดีเขาดูแลกันเองเป็นอย่างดีเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่ในระบบของตัวที่ผมแนะนํา10ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะมองในรูปแบบของการจัดพอร์ตในกรอบเวลาสั้นๆได้นะครับหมายถึงว่าครึ่งปีอาจจะเปลี่ยนทีเพื่อประโยชน์อย่างนึงก็คือให้เราได้มีการอัปเดตมีการเปลี่ยนมีการปรับปรุงตลอดหรือบางคนเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ช่วงของการจัดอันดับช่วงแรกเลยจนถึงช่วงนี้นะครับมีหุ้นที่มีความแตกต่างกันอยู่หลายๆตัวนะครับก็อาจจะสามารถรวบรวมเก็บเป็น20ตัวก็ได้หรือในบางคนอาจจะเอา10ตัวนี้ผมคิดว่าเอ้ยมันเริ่มมีความเสี่ยงมากแล้วก็ลบทิ้งนะครับก็คือปรับพอร์ตใหม่ผมเชื่อว่าก็ยังมีกำไรเพราะว่ามันดูแลกันเองเนาะแล้วก็ปรับพอร์ตใหม่เอาตัวนั้นออกเอาตัวนี้เข้าเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้เข้าเงี้ยแต่สุดท้ายนะจะเข้าออกยังไงนะก็เหมือนจะมี3ตัวยืน Jet EF DF แล้วก็Super EF 3ตัวยืนนอกนั้นก็สับเปลี่ยนหรือจะถ้ามันยังดีอยู่นะครับหรือไม่ได้เลวร้ายมากก็เก็บไว้ก่อนเก็บเกี่ยวไว้ก่อนไม่แน่นะการเดินทางของท่านจากตรงนี้ไปจนถึงปลายทางอาจจะมีสักประมาณ40ตัวที่ผมเอามาแนะนำก็ได้ใครจะไปรู้ขอบพระคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามกันมาโดยตลอดครับและหวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะช่วยกันกด Subscribe แชร์ด้วยก็ดีนะกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกก็สมัครนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ลองมาเป็นเพื่อนกันแบบใกล้ชิดอีกหน่อยนะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสตอน1ทุ่มตรงนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงตอบคำถามคุยเรื่องหุ้นคัดหุ้นปรับพอร์ตเคลียร์ทุกคำถามเคลียร์ทุกข้อประเด็นสงสัยขออย่างเดียวให้ท่านเดินเข้ามาแค่นั้นพอวันนี้ขอบพระคุณมากจริงครับ